เรานำแผ่นเทียมมาเลยนะครับแล้วก็ทำการทาซิลิโคนตรงหน้านี้นะครับใช้ไม่ต้องเยอะนะครับทาเป็นตัวช่วยระบายความร้อนนะครับให้กับแผ่นเทียนะครับเทสดูว่ามันจะใช้งานได้จริงไหมครับให้ยี่มหน่อยเป็นน้ำแข็งเลยเออก็แนวเขาเรียกแผ่นร้อนเย็นอีกฝั่งมันร้อนเพราะว่ามันต้องระบายความร้อนด้วยน้ำไงนี่น้ำแข็งเกาะเลยอ่ะเออก็มันเป็นน้ำแข็งไงนี่ดีจังเนี่ยฮะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบเจอกันอีกแล้วนะครับจากช่องพี่นัจจานะครับวันนี้พี่นัจจาก็จะมาทำทดสอบแผ่นเทียนะครับพูดง่ายๆก็คือครับเป็นแผ่นร้อนเย็นนะครับแผ่นร้อนเย็นก็จะมาทำทดสอบว่าเนี่ยนะครับคือแผ่นเทียนะครับแผ่นร้อนเย็นนะครับก็ก่อนที่ท่านผู้ชมจะเข้าไปชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe ด้านล่างด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นฝันกำลังใจในการทำคลิปนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปชมรับชมกันดูว่าแผ่นร้อนเย็นมันทำงานแบบไหนอ้อแล้วก็อย่าลืมนะครับสิ่งสำคัญนะครับคือว่าไอ้เจ้าที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วนะครับว่าไอ้เจ้าตัวซัพพลายของคอมพิวเตอร์อย่าทิ้งนะครับมันมีประโยชน์แบบนี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมมีคอมพิวเตอร์เก่าก็แกะ power supply ออกมาแล้วก็เอามาทำการทดลองแบบผมได้นะครับโอเคผมจะทดลองอะไรแบบไหนปะเข้าไปชมคลิปภายในคลิปเลยดีกว่าปะไปเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมปะอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำการเทสนะครับก็มีแผ่นร้อนเย็นนะครับนี่นะครับแผ่นเทียนะครับแผ่นเทียรหัส12706นะครับตัวนี้จะเป็นแผ่นร้อนเย็นนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งร้อนนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งเย็นนะครับก็อุปกรณ์ที่ผมจะนำมาใช้ระบายความร้อนคือจะเป็นวัสดุเหลือใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดระบายความร้อนของตัว CPU ของคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นอลูมิเนียมครับอีกฝั่งนึงก็จะเป็นพัดลมนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือเราต้องใช้ตัวอันนี้จะเป็นตัวซิลิโคนนะครับซิลิโคนใช้สำหรับช่วยเป็นตัวผสานให้เกิดการระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะครับตัวนี้เราก็แกะก่อนเดี๋ยวดูทั้งในเป็นไงบ้างไปลูกซิลิโคนเราอันนี้จะไม่ใช่ซิลิโคนแบบไว้ทาหลังคาบ้านนะครับอันนี้จะเป็นซิลิโคนที่จะใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับช่วยระบายความร้อนโอเคเดี๋ยวปิดกันส่วนตัวนี้ผมยังไม่ได้ใช้นะครับจะตัวนี้จะเป็นพวกระบบคูลลิ่งระบายความร้อนที่ว่าเอาน้ำเข้าไปวนในนี้นะครับแล้วก็น้ำเข้าแล้วก็น้ำออกครับที่ว่าแล้วแต่ว่าจะใช้ในเป็นระบบคูลลิ่งน้ำเย็นหรือเป็นคูลลิ่งระบายความร้อนนะครับถ้าเกิดจะอยู่ฝั่งเย็นแล้วก็เอารหัสตรงนี้แปะไปตรงนี้นะครับมันจะอยู่ฝั่งเย็นนะครับตัวนี้เราจะทำการทดลองแค่แผ่นเดียวนะครับแผ่นนี้อันนี้สั่งซื้อมาจากเมืองจีนนะครับประเทศจีนก็อยู่ที่50กว่าบาทนะครับชุดนี้จะสั่งมาจากจีนหมดเลยอันนี้สั่งมาจากจีนนะครับจะถูกหน่อยอันนี้ของเหลือใช้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่าอย่าทิ้งนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้นะครับเป็น power supply ของคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้เป็น power supply ของคอมพิวเตอร์คือว่าประโยชน์คือใช้ในการแปลงไฟ12วนนะครับแปลงไฟ12วนที่จะนำมาใช้ในระบบไฟ DC นะครับตัวนี้ให้กระแสที่สูงนะครับ23แอมป์นะครับตัวนี้ก็ผมได้ทำการต่อให้สวิตช์มันใช้งานแล้วเรียบร้อยจากคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะดึงไฟมาใช้นะครับโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวจะผมจะทำการทดสอบแผ่นเทียนะครับแผ่นร้อนเย็นว่ามันจะเย็นขนาดไหนอ้อเ
คือว่าผมตอนนี้ผมยังไม่มีตัวเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิความเย็นนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเทสดูก่อนว่าความมันจะเป็นหยดน้ำออกมาทางสิ่งฝั่งเนี่ยฮะว่ามันจะเกิดน้ำแข็งไหมครับเพราะว่าผมใช้เป็นตัวระบายความร้อนของ CPU นะครับตัวนี้คือว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดมันระบายความร้อนได้ดีอ่ะตรงเนี้ยมันจะเกิดเป็นน้ำแข็งนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการทดลองกันดีกว่าว่ามันจะเย็นแบบไหนนะครับโอเคนะครับครับก็เรานำแผ่นเทียมมาเลยนะครับแล้วก็ทำการทาซิลิโคนตรงหน้านี้นะครับทาซิลิโคนก่อนเดี๋ยวผมก็จะนี้ซีโคนก็สั่งมาจากเกมนะครับใช้ไม่ต้องเยอะนะครับทาเป็นตัวช่วยระบายความร้อนนะครับให้กับแผ่นเทียนนะครับผมก็จะทำการทดลองการเทสดูก่อนนะครับเทสดูว่ามันจะใช้งานได้จริงไหมครับจะยี่มหน่อยเป็นลักษณะตรงนี้นะครับโอเคนะฮะท่านผู้ชมเราก็แปะอันนี้ผมจะทำการทดลองก่อนนะครับก็จะมีซีโคนช่วยระบายความร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะเย็นขนาดไหนนะครับโอเคอันดับต่อไปเราก็ทำการเดี๋ยวผมจะทำการต่อพัดลมระบายความร้อนดูก่อนปอกกันฮะบอกให้มันยาวๆอีกนิดนึงสั้นไปนิดนึงครับมาเดี๋ยวทำการทดลองกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับนี่ติดใช้งานอยู่นะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการเทสแผ่นเทียนะครับว่าลมมันจะออกทางด้านข้างฮีทซิงค์นะครับตรงนี้ฮะลมออกทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการต่อแผ่นเทียเข้าไปนะครับเดี๋ยวปิดก่อนต่อเข้าไปนะครับสีดำก็คือลบนะครับเดี๋ยวให้มันแตกกันนะครับเดี๋ยวเกิดการช็อตเสียหายโอเคทำการทดลองโอ้ยเย็นนะครับเย็นแป๊บเดียวเองฝั่งนี้จะร้อนครับนี่เนี่ยครับท่านผู้ชมเย็นแล้วครับเย็นแล้วเดี๋ยวดูว่ามันจะเป็นน้ำแข็งหรือเปล่าเนี่ยครับท่านผู้ชมเห็นหยดน้ำแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาขีดให้ดูเป็นหยดน้ำแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะเป็นน้ำแข็งไหมครับฝั่งนี้ร้อนเลยนะครับนี่นี่ฮะโอ้เย็นนะครับท่านผู้ชมเป็นหยดน้ำเลยนะครับเนี่ยเห็นน้ำไหมครับเป็นหยดน้ำแล้วครับแต่ฝั่งนี้จะร้อนนะครับผมอยากจะทราบว่าผมอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดระบายความร้อนได้ดีเนี่ยมันจะเกิดเป็นน้ำแข็งไหมครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบอีกวิธีนึงครับเนี่ยฮะ
เดี๋ยวผมจะทำการทดสอบอีกแบบนึงนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าวิธีการทดสอบแบบอีกแบบนี้อีกแบบนึงจะเป็นการทดสอบแบบไหนครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคนี่ฮะตอนนี้น้ำยังไม่เต็มเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ำเทลงไปอีกนะครับนี่น้ำนี่ค่อยๆเทลงไปนะครับโอเคนะครับนะฮะน้ำจะอยู่ระดับนี้แล้วนะครับใกล้ๆจะถึงด้านบนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบดูว่ามันจะเกิดน้ำแข็งไหมครับระวังนะฮะเดี๋ยวผมจะระวังมันล้นโดนแผ่นนะครับเราเอาแค่ว่าไม่ให้มันท่วมแผ่นอ่ะเดี๋ยวผมจะทำการทดลองดูเลยอ้าวเริ่มเปิดเครื่องตัวนี้แล้วนะครับโอเคดูว่ามันจะระบายความร้อนได้ดีกว่าเดิมไหมครับเย็นแล้วนะครับมันจะเป็นน้ำแข็งไวหรือเปล่าผมอยากให้มันเป็นน้ำแข็งนะฮะระบบระบายความร้อนของผมเป็นไงที่แผ่นนี้เป็นเหงื่อแล้วนะครับเป็นเหงื่อแล้วมาดูกันนะครับนี่โอ้โหเป็นน้ำแข็งอะครับท่านผู้ชมดูสิเนี่ยท่านผู้ชมเห็นฝ้าหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นน้ำแข็งนะครับนี่มันมองไม่เห็นแล้วเนี่ยเย็นมากเลยครับเนี่ยฮะคือว่าพูดตามหลักตรงๆเลยนะครับถ้าเกิดเราระบายความร้อนได้ดีนะครับอันนี้ผมเอาฮีทซิงค์แช่น้ำไว้นะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวกลัวจะไม่เชื่อแช่น้ำไว้นะครับแล้วก็ทาซิลิโคนกับแผ่นร้อนเย็นนะครับฝั่งร้อนนะครับดูสิครับท่านผู้ชมเนี่ยระบายความร้อนได้ดีมากเลยครับดูสินี่ดูสินี่นะฮะเนี่ยเป็นน้ำแข็งเลยนะครับเนี่ยใกล้ๆเนี่ยน้ำแข็งเลยนะครับเนี่ยน้ำแข็งเย็นๆเลยนะฮะดูดเลยเนี่ยน้ำแข็งมันดูดเนี่ยโอเคนะครับถ้าเกิดเราระบายความร้อนให้กับแผ่นเทียมันก็จะเกิดน้ำแข็งได้เร็วนะครับอันนี้นะครับก็เป็นไงบ้างครับก็ผลปรากฏว่าสำเร็จนะครับยิ่งการใช้น้ำเป็นการระบายความร้อนเนี่ยฮะหรือว่าระบายยังไงก็ได้ให้มันระบายความร้อนให้ได้ดีอ่ะมันจะเกิดเป็นน้ำแข็งนะครับเป็นไงบ้างครับชมเย็นแล้วแต่ได้งั้นเป็นน้ำแข็งเลยก็แนวเขาเรียกแผ่นร้อนเย็นฝันมันร้อนเพราะว่ามันต้องระบายความร้อนในน้ำไงก็มันเป็นน้ำแข็งไงที่เขาเอาไปประยุกต์ทำเป็นกระติกเก็บความเย็นอะไรเงี้ยครับเราใช้กับง่ายๆครับเนี่ยสิครับก็ผลปรากฏว่าใช้งานได้ดีนะครับก็ผลการทดลองแผ่นร้อนเย็นก็ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายมากไปกว่านี้แล้วนะครับก็เป็นไงบ้างนะครับที่ผมได้ทำการเทสแผ่นเทียให้ดูว่ามันทำความเย็นการระบายความร้อนได้ดีแผ่นก็จะเป็นน้ำแข็งไวแต่ถ้าเกิดระบายความร้อนไม่ดีแผ่นมันก็เย็นเนี่ยแต่มันไม่เป็นน้ำแข็งครับ
ที่ผมทำไปเมื่อตอนข้างต้นนะครับตอนแรกว่าการระบายความร้อนในลักษณะนั้นมันอาจจะทำให้แผ่นเย็นก็ได้แต่มันไม่เป็นน้ำแข็งครับแต่ถ้าเกิดระบายความร้อนได้ดีมันก็จะเป็นน้ำแข็งครับเนี่ยครับที่ผมแช่ในน้ำครับนี่อันนี้นะครับแช่ในน้ำนะฮะลองซูมเอากล้องลงไปนี่เห็นไหมฮะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยผมจะวางไว้เนี่ยคือว่าหมายความว่ามันระบายความร้อนได้ดีนะครับมันเลยเป็นน้ำแข็งที่ตัวนี้ได้ไวฮะแต่ตอนนี้ผมได้ทำการปิดระบบแล้วนะครับปิดไปละโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ละครับก็ฝากด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe ด้านล่างด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นฝันกำลังใจในการทำคลิปนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับช่องพี่นัทจ๋าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดตอนต่อไปโอเคไป